ร้องก่อนได้ไหมอ๋อพระเอกร้องก่อนใช่ไหมเอกร้องก่อนเดี๋ยวค่อยร้องที่หลังเอกก่อนนิ่มเงียบร้องเธอเมืองหลวงตู้ภาคเทียนเธอไม่หยุดพักรักษาระดับนี้ไว้ความก้าวหน้าระเบียบวินัยไม่เคยเลวร้ายหักทวงต้องตื่นแต่ดึกมาฝึกฝนให้เด่นกว่าคนทั้งปวงสมพลแม่เขาบอกมาทำไมว่าวันนี้เล่นไม่ดีนะแต่ถ้าเล่นไม่ดีแล้วก็ทำไมเหรอถ้าเล่นดีแม่เขาตบรางวัลถ้าเล่นไม่ดีล่ะแม่ข้างหน้าเขาตบหลังเวทีสวัสดีครับพี่น้องไม่รู้จะร้องอะไรไอ้มือละหน้าไอ้คึกจริงๆเลยเนี่ยตีอย่างเดียวตีแต่หัวค่ำนะตกลงวันนี้รายการพิเศษใช่ไหมรายการพิเศษดูเหมือนจะไม่พิเศษยังไงก็ไม่รู้ทำไมล่ะคนมากันเนี่ยใส่พร้อมใจก็ใส่เสื้อสีน้ำเงินมาเลยเสื้อไหนน้ำเก้าอี้เก้าอี้เหรอเก้าอี้ว่างรออยู่นะที่นั่งยังไม่เต็มพอมีไหมยังพอมีอยู่ยังว่างที่นอนมีไหมพูดกันได้ไงหัวหน้าเกียรติเราเหลือที่นั่งไว้ให้ผู้ชมก็ดูตัวของฉันเองชื่อว่าไก่ลาดฉันเองชื่อว่าไก่ไอ้ไก่แล้วพี่ชายของข้าไก่ลุงเราสองคนเนี่ยได้ถูกส่งมาสำนักดาบเพื่อเรียนฝีมือเพลงดาบเพลงทวนอยู่สำนักทหารอยู่สำนักดาบส่งมาอยู่กับหลวงตานี่ก็เป็นเวลาประมาณสัก5ปีถ้าจะได้อยู่จนหลวงตาเดี๋ยวนี้หลวงตาไม่อยู่แล้วทำไมมรณภาพไปแล้วอยู่กันสองคนเราเนี่ยยังเรียนกันเองไม่รู้จะเรียนกับใครแล้วเรียนเองยังมีลูกศิษย์หลายคนวันนี้เป็นหน้าที่ของเรา9โมงตรงต้องไปสำนักดาบเพื่อไปหาพี่ชายของเราไผ่ลุงเพื่อฝึกซ้อมฝีไม้ลายมือไม่ช้าอยู่ทีรีบเดินทางอ่ะพี่ใกล้ลูกดีกว่าตั้งใจไม่จะไปไม่อยู่ช้าตั้งใจไม่ว่าจะรีบหายไปเดี๋ยวช้าเลยยศยิ่งใหญ่
ถนะไอ้น้องไอ้เหี้ยรู้ว่ากูไม่ลงรอยแต่เขาเสือกปล่อยให้กูออกมาเขาซะได้ มึงก็ทำตัวดีๆพอใจ เอาล่ะสวัสดีครับพี่น้องไม่รู้จะร้องอะไรเฮ้ยถ้ากูร้องอยู่เมื่อกี้เนี่ยมึงไม่ฟังหรือไงเนี่ยนั่นไงกูว่าแล้วเฮียออกก่อนเล่นก่อนมึงนี่ยังไงเนี่ยออกมาเนี่ยยังไงเนี่ยมึงก็รู้ว่ากูซ้อมก่อนมึงอยู่ข้างหลังมึงก็ไม่น่าชิงไอ้ห่าเล่นเกมไอ้ออกมาแล้วมาร้องก่อนซ้ำมึงนี่ยังไงเนี่ยไม่น่าทำกูหรอกมึงเปลี่ยนเลยมึงเปลี่ยนเลยเดี๋ยวกูจะรอฟังมึงอย่างน่าจะเปลี่ยนไปมึงแต่ที่แรกแล้วรู้กูไม่ลงรอยเพราะให้บอกแล้วทำไมเปลี่ยนก่อนเท่าไหร่เอาตอนจะร้องเนี่ยพูดถึงเรื่องร้องนี่พ่อผมครับหัวหน้าตายคาไม้เลยร้องลิเกตายเหรอไฟดูดเมาส์มีไหมตายจะเล่นอะไรกูก็ไม่กล้าเล่นตัวจุกโดนเตะนี่พ่อตื่นขึ้นเช้าอารมณ์ผมร้ายอยากฆ่าเด็กๆกันเสียให้ตายอีกทั้งคุณยายก็ไม่อยู่อยากฆ่าคนจะแก่เสียให้ตายสิ้นซากอยู่ไปก็เปื้อนมาเรื่องภูฉันเองคุณผลไกลลุงมีน้องชายชื่อว่าไกลราชตอนนี้ลาพักราชการองค์สมริราชาทรงอนุญาตจนป่านนี้ทำไมเจ้าไกลราชไม่มาซ้อมดาบซ้อมทัวร์สักทีนึง